สวัสดีครับโรคฤทธิ์สีดวงทวารเป็นภาวะที่หลอดเลือดดำในบริเวณทวารหนักเกิดการปูดพองเป็นหัวเรียกว่าหัวฤทธิ์สีดวงแล้วมีการปริแตกของผนังหลอดเลือดสาเหตุมาจากการเบ่งถ่ายอุจจาระท้องผูกการนั่งนานๆเป็นต้นผู้ป่วยจะมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดไม่มีมูกเลือดปนมีก้อนที่ยื่นออกมาจากทวารหนักขณะเบ่งอุจจาระเจ็บและคันหรือคลำได้ก้อนที่บริเวณทวารหนักด้านการรักษานั้นมีทั้งการใช้ยาเหน็บที่ทวารหนักฉีดยาที่หัวฤทธิ์สีดวงหรือรักษาโดยการผ่าตัดส่วนวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคฤทธิ์สีดวงทวารนั้นก็คือทานอาหารที่มีกากใยสูงเช่นผักผลไม้ดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้วหลีกเลี่ยงดื่มชากาแฟฝึกขับถ่ายอุจจาระสม่ำเสมอและขับถ่ายให้เป็นเวลาทุกๆวันและพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการนั่งหรือยืนนานๆด้วยนะครับตอนนี้หมอเองก็ยืนนานเกินไปแล้วงั้นขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับโรงพยาบาลธนบุรีมิติใหม่ในการรักษาก้าวหน้าด้วยคุณภาพ